มาด้วยหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่เนี้ยต้องพกเมียมาด้วยแม่ชีดันชวกเป็นไงล่ะเราลงหลุมไหมไปเถอะคุณผู้ชมเราสองคนเปิดมาใหญ่แบบนี้แน่นอนค่ะโชว์สดๆจากพี่ยุ้ยญาติเยอะต้องบอกเลยนะคะกลับมากับเพลงใหม่ในรอบ5ปีโอ้โหยังไม่ได้ลงที่ไหนมาร้องโชว์สดๆกับเราเลยจะเป็นยังไงนะคะขอต้อนรับพี่ยุ้ยญาติเยอะภายในป่ะพี่ภายในเลยค่ะอ๋อมันเลยเป็นที่มาของเพลงนี้ใช่ไหมเนี่ย
ก็ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงมีคำว่าพกอะไรแบบนี้คนก็จะติดหูรู้จักพี่ยุ้ยจากพกเมียอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันก็เป็นอินเนอร์ที่ติดตามกันมาแล้วก็คนก็รอเพลงใหม่แบบก็โปรดิวเซอร์แล้วก็ทางคุณอามานิด 4S Thailand นะคะก็บอกว่าจะหาเพลงที่มันเข้ากับชีวิตเพราะว่ามันจะมาป๋าขามาหนูขาอะไรก็ไม่ไหวแล้วไงไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ไหวไม่ได้แต่จริงๆก็ยังไหวอยู่แต่ว่าเป็นความตั้งใจเลยไหมคะที่ให้มาโจ๊ะใช่ค่ะเพราะว่าจะได้แบบโจ๊ะกันแบบนี้ใช่เลยเพราะว่ามันโควิดก็สั่งซาไปแล้วนะคะแล้วก็คืองานลำวงของ 4S Thailand เนี่ยก็ฝากไว้ด้วยเลยแหละฝากทั้งเพลงทั้งงานวงเลยไหนๆก็ฝากแล้วอยากรู้เลยว่าคิวงานตอนนี้แน่ไปมีว่าโควิดมันซาไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไอ้ที่เลื่อนๆมาจากคราวที่แล้วก็มาอยู่ตรงนี้แหละใช่แต่ก็ยังว่างนะคะหาได้ตลอดมันยังว่างขอให้โทรมาเดี๋ยวหาคิวให้ได้ตลอดใช่ค่ะไปลำวง 4S Combo นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแต่ต้องบอกแบบนี้โอ้โหหุ่นดีขึ้นมากพี่ยุ้ยพกอะไรมาคะเนี่ยทำไมมันเสียสับไปทำอะไรมาหรือเปล่าขนาดนี้ก็คือมีตัวช่วยอะค่ะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรก็ติดตามได้ที่เพจยุ้ยขายเยอะนะยุ้ยขายเยอะนอกจากเพจยุ้ยขายเยอะแล้วยังมีผลงานอะไรซึ้งๆให้แฟนๆได้ติดตามอีกไหมคะก็จะมีเพลงนี้แหละค่ะที่ตอนนี้กำลังเข้าห้องอัดอยู่นะคะจริงๆวันนี้ที่เอามาร้องมันก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่หรอกมันยังต้องมีแบบว่าแก้ไขนิดนึงแล้วก็รอทำเอ็มวีนี่ได้ฟังก่อนใครมันปัวมากเลยมันเลิศไม่อยากพกหัวชอบเพลงนี้จังเลยอ่ะเป็นเพลงประจำตัวเลยได้ไหมอ่ะไม่อยากพกแต่ต้องหาหัวก่อนนะแล้วลูกสองล่ะแม่ก็เลยไม่อยากพกไงล่ะแม่หนูนี่แหละไม่มีหัวพี่ยุ้ยพกสามีมาด้วยเปล่าเขาวันนี้พกหัวเลยหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนค่ะว่าทางคุณอามานิสีเลี้ยงเนี่ยหาเพลงนี้มาให้เนี่ยเพราะว่าเราไปไหนเราไปกันคู่ไงอ๋อไม่อยากให้พกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่แซ่บจริงๆปังมากวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากฝากเพลงด้วยใช่คุณ